โอเคสวัสดีคนสอบติดทุกคนสวัสดีครับเสียงปรบมือดังๆตามคะแนนที่หนูจะได้ลูกตอนนี้เต็ม300หนูได้ประมาณ170 190 200 250 279 380เจ๊เจ๊เจ๊คะแนนเต็มเท่าไหร่ลูกแต่ละวิชา300นะฮะ300นั่งตัวตรงเต็มบรรทัดสวัสดีสำหรับคนสอบติดนะครับวันนี้อยู่กับครูกาแฟนะครับในรายวิชาชีววิทยาชีววิทยาจะเป็นวิชาที่ช่วยหนูใช่หรือไม่เอาปากมาใช่หรือไม่เรียนมากี่วันแล้วติวมากี่วันแล้วลูกกี่วันแล้ววันแรกวันที่19วันที่2วันที่20 21แล้วก็วันนี้วันที่22 4วันแล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะฮะเขาเรียกว่าวิชาจะอัดแน่นมากลูกนะฮะในวิชาทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะนะฮะโลกดาราศาสตร์อวกาศได้ติวไม่เอ่ยไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะใครอยู่ม.6ยกมืออยู่ม.6รู้ไหมลูกตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วลูกยังไม่ตายใช่ไหมลูกยังไม่ตายเพราะดูไกลๆนึกว่าไม่สวยเป็นไงลูกพอมาดูใกล้ๆก็เหมือนไกลๆนะลูกด้านซ้ายมือด้านขวามือของครูหน้าตาเหมือนเดอะทอยเลยนะลูกเดอะทอยเล็ตนะคะน่ากลัวมากอ่ะในรายวิชาทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะลูกวิชา3วิชานี้เหมือนหัวเมือง3หัวเมืองนี้อันไหนยากสุดฟิสิกส์จริงเหรอวิชาไหนง่ายสุดจริงปะถ้าดูตามเลเวลความยากชีวะเป็นวิชาที่ช่วยพวกเราสุดเพราะเป็นวิชาที่เห็นปอดต่อปอดเห็นไตตอบไตเห็นม้ามตอบม้ามใครอยากเป็นหมอยกมือสาธุใครยกมือขอให้สอบติดใครไม่ยกมือขอให้เป็นไงลูกได้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะคะศพที่นอนอยู่เรียกอาจารย์ใหญ่คนสอนหมอเรียกอาจารย์แพทย์ถ้ามีข้อสงสัยให้ถามอาจารย์ถามอาจารย์ใหญ่นะลูกถ้าถามอาจารย์ใหญ่ปั๊บอาจารย์ใหญ่ตอบวิ่งนะคะยืดตัวเคลื่อนลูกชีวะเป็นวิชาที่ช่วยเราลูกถ้าพูดถึงความยากคือเลเวลเหมือนพวกเราเดินในเขาวงกตแต่เปิดตาลูกอย่างนี้เข้าใจนี่คือความยากของวิชาชีวะแต่ถ้าวิชาที่เลเวลสูงขึ้นมาคือวิชาฟิสิกส์ลูกจะยากกว่าชีวะคือวิชาที่ปิดตาแล้วเดินในเขาวงกตอย่างนี้แต่วิชาที่แอดวานซ์สุดยากต้องใช้คำว่ายากแบบโอ้โหแม่เจ้าคนออกข้อสอบนึกว่ารัตเทอร์ฟอร์ดออกเองลูกนะฮะข้อสอบเหมือนปิดตาปิดไฟแล้วเอาเขาวงกดลงไปจมในน้ำคืออย่างเงี้ยทุกอย่างลูกอยู่ในลักษณะของแบบจำลองทั้งหมดดังนั้นวิชาชีวะจะเป็นวิชาที่ช่วยชีวิตพวกเราลูกหนูเปิดเอกสารเราจะเริ่มติวกันเลยลูกเราอย่าเครียดนะฮะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีวะเป็นวิชาช่วยชีวิตลูกอ่ะเปิดไปเอกสารขออนุญาตนั่งนะลูกวันนี้ครูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะลูกเป็นประจำเดือนนะฮะน่ากลัวมากลูกนะฮะวันนี้นักเรียนตัวเขียวเลยนะลูกนะฮะอ่ะเปิดเอกสารไปปุ๊บนะฮะเอกสารของครูกาแฟเริ่มต้นที่หน้า71นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระว่ากันไปทีนี้เนี่ยวันนี้ครูกาแฟจะพาตะลุยโจทย์ดูโจทย์เพราะโจทย์จะพากลับไปสู่เนื้อหาเองนะครับเด็กๆเปิดไปส่วนของโจทย์หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่139ลูก139ครูขาครูกาแฟรับผิดชอบในส่วนของวิชาอะไรบ้างนะคะครูกาแฟรับผิดชอบตัดไปที่หน้าจอเลยครับครูกาแฟรับผิดชอบในส่วนของโอเน็ตบอกข่าวดีสำหรับเด็กรุ่นนี้โอเน็ตจำนวนข้อมากขึ้นหรือลดลงลูกลดลงมีกี่ข้อจ๊ะตัวเองโอเน็ตมีกี่ข้อฮัลโหลค่ะมีคนอยู่ไหมลูกโทษนะคะนี่คนหรือหุ่นขี้ผึ้งคะโอเน็ตมีกี่ข้อตัวเองฮัลโหลใครตอบถูกฉันให้ข่มขืนโอ้โหน่ากลัวมากครูคะหนูขมคอมากเลยค่ะโอเน็ตมีทั้งหมด44ข้อลูกปีของหนูโอเน็ตมี44ข้อคิดเป็นกี่คะแนนคะ100คะแนนโอเน็ตมีความสำคัญไหมลูกโอเน็ตสำคัญสำหรับคนที่จะไปสอบหมออย่างเงี้ยลูกต้องได้ 60% ขึ้นไปซึ่ง44ข้อนี้จะแบ่งออกเป็น40บวกกับ4ข้อทันไหมลูกทันไหมปีนี้ครูกาแฟจะไม่เล่นนะลูกครูกาแฟจะ
ลงข้อสอบเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะเวลามีทั้งหมดแค่90นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งนะลูก40บวก4 4ข้อนี้ก็คือให้เดาสิลูกทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์น่าจะแบ่งอย่างละ1ข้อนะลูกอย่างละ1ข้อเป็นข้อสอบเชิงซ้อนทันไหมลูกทันไหมดังนั้น40ข้อคูณ2เท่ากับ80แล้วก็4คูณเท่าไหร่ลูกข้อละกี่คะแนน5เป็นเท่าไหร่ลูก5 4 20เต็ม100ครูขอ 60% สำหรับเด็กในห้องนี้ครูขอทั้งหมดเท่าไหร่ลูก65ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ไหม65ได้เนาะที่รักครับโจทย์ในข้อสอบ O-net สมัยก่อนองค์กรที่ช่วยดูแล O-net คือสทศแต่ปีหลังๆ 2-3 ปีหลังมีองค์กรหนึ่งลูกเข้ามาฟีเจอริ่งกับสทศคือองค์กรนั้นคือคสช.ไม่ใช่ลูกใจเย็นๆนะคะโอเคนะคะลูกครูไม่อยากปิวตอนนี้นะลูกสวทดังนั้นโจทย์จะมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เวอร์ชั่นเดิมโจทย์เป็นแบบนี้ลูก1 2 3 4 5ช้อยแต่ข้อสอบเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นแบบนี้เมื่อมีสวทมาฟิเจอริ่งโจทย์จะเป็นแบบนี้ยังไม่หมดลูกยังนะคะยังไม่หมดนะลูกโทษนะคะนี่โจทย์หรือกำแพงเมืองจีนคะ 1A เคยเจออย่างนี้ไหมลูกเคยเจอใช่ไหมดังนั้นโจทย์จะยาวมากโจทย์จะยาวมากแต่ท็อปิกยังเหมือนเดิมโอเคดังนั้นตั้งสติห้ามเมากาวห้ามเมาแฟบโอเคต่อไปอีกหนึ่งส่วนคือวิชาสามัญเด็กๆขีดเส้นใต้ลูกวิชาสามัญบอกข่าวดีสำหรับวิชาสามัญชีววิทยาลูกสามัญมีทั้งหมด80ข้อเจ๊มีทั้งหมด80ข้อกี่นาทีจ๊ะชั่วโมงครึ่งก็คือ90นาทีเด็กๆเขียนไว้หน่อยลูกติดตามตอนต่อไปครูจะติวให้ทั้งหมด2ส่วนโอเคนะคะครูถามแล้วตอบหน่อยได้ไหมลูกตอบหน่อยได้ไหมคะบ้านใครอยู่ในกรุงเทพบ้างยกมืออยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนลูกลาดพร้าวใครมาจากต่างจังหวัดบ้างอันนี้คนไหนนี่มาจากไหนลูกจันทบุรีอะไรดังทุเรียนดังลาดบุรีอะไรดังโอ่งดังน่ากลัวมากจุดระเบิดในโอ่งหรือไงคะเจ๊ที่ไหนลูกสระบุรีกะหรี่ปั๊บอร่อยใครมาจากภาคอีสานยกมือที่ไหนลูกสุรินอะไรอร่อยลูกห้ามตอบว่าช้างนะลูกช้างบ้านเธออร่อยน่ากลัวมากนะลูกอีเจ๊นะฮะลูกอ่ะเด็กๆครับเปิดหน้าถัดไปเรามาดูโอเน็ตพื้นฐานหนูสอบวันที่1มีนาใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเด็กๆ เขียนไว้หน่อยลูกหนูสอบวันที่1มีนาช่วง11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแปลว่าเขาให้เวลาหนูเท่าไหร่ลูกให้เวลาหนูเท่าไหร่คะ2ชั่วโมงนะลูกให้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ไหมตัวเอง2ชั่วโมงแต่ในข้อสอบวิชาโอเน็ตวิทยาศาสตร์เนี่ยลูกมันมีทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์อวกาศดังนั้นชีวะจะอยู่ส่วนหนึ่งชีวะปีนี้อาจจะออกประมาณ10กว่าข้อนะครับทีนี้เด็กๆครูจะบอกข่าวดีคือถ้าหนูอ่านหนังสือไม่ทันให้หนูไปดาวน์โหลดในสทศคือตารางตรงนี้เคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมครับถ้าอ่านหนังสือไม่ทันหนูไปวงกลม 800,000 วงไปดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้เขาเรียกว่าบลูพริ้นท์ลูกบลูพริ้นท์เขาจะบอกเลยว่าออกข้อสอบเรื่องไหนบ้างสาระไหนบ้างทันไหมลูกไปดาวน์โหลดนะเอกสารเป็นไงคะครูเอกสารจะเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมลูกมีใครเคยบอกหนูไหมลูกว่าเวลาอ่านหนังสือไม่ทันให้หนูมาดูในตารางนี้ไม่มีนะกลับไปบ้านไปดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บหนูจะรู้เลยว่ายกตัวอย่างเช่นสาระที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตเนี่ยลูกนี่คือวิชาอะไรแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือวิชาอะไรลูกชีวะเธอดูนะลูกชีวะปีของหนูนะปีของหนูหนูสอบปี63ใช่ไหม
สอบปีหน้าใช่ไหมครับเด็กๆที่รักหาดูลูกเขาบอกเลยว่าเขาจะออกเรื่องไหนบ้างชึบและบอกจำนวนข้อโอเคถ้าหนูอ่านไม่ทันเจ๊ถ้าหนูอ่านไม่ทันให้หนูไปดูตรงสาระการเรียนรู้แกนกลางแล้วให้หนูอ่านตรงเนี้ยเข้าใจไหมลูกมันจะช่วยให้ขึ้นไหมขึ้นไหมมันจะช่วยทำให้เราย่นระยะเวลาทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะบอกไว้หมดเลยลูกว่ามีทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อโอเคไปดาวน์โหลดเองนะครับสทศนะลูกนะชึบทีนี้เราจะมาลุยกันเลยดูข้อสอบอ๋อครูกาแฟเตรียมสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเด็กๆลูกเวลาหนูจะสอบหนูนึกถึงอะไรลูกพระบางคนหนังสือไม่ค่อยอ่านนะลูกนึกถึงพระนึกถึงอะไรอีกลูกศาลพระภูมิลูกนึกถึงเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างลูกนะฮะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นลูกไอเบิร์ตไอสไตน์ลูกอะไรลูกเซอร์ไฟแช็กนิวตันนะฮะใครอีกลูกขวามือบนคือใครลูกพอจะรู้ไหมไม่ใช่ลูกขวามือบนซ้ายมือไอสไตน์ติดกับไอสไตน์คือใครลูกข้างล่างคือใครซ้ายล่างคือไอแซคนิวตันขวามือของล่างคือเมนเดลเธอรู้ไหมลูกนี่คือพ่อของใครลูกพ่อของฟิสิกส์ใช่ไหมใช่ไหมนิวตันก็ฟิสิกส์เหมือนกันส่วนข้างล่างคือใครนะลูกเมนเดลพ่อของใครลูกพ่อของชีวะนะลูกไบโอจริงๆแล้วบิดาของวิชาชีววิทยาคืออะไรลูกไม่ใช่ชาวดาร์วินและก็ไม่ใช่อะไรลูกไม่ใช่เมนเดลด้วยเมนเดลเนี่ยเป็นวิชาของอะไรลูกเจเนติกเท่านั้นนะลองไปตามนะลูกว่าใครกันแน่นะครับอริสโตเติลหรือเปล่าหรือว่าอะไรลูกกาลิเลโอหรือเปล่าหรือสิริพรอัมไพพงษ์หรือตายอรทัยนะลูกข้างบนคือใครเคยเรียนของเขาแต่ไม่เคยรู้หรอกว่าเขาคือคนนี้คือใครให้ทายน่าจะเป็นวิชาอะไรลูกเคมีให้ทายรัตเทอร์ฟอร์ดลูกนี่คือหน้าตาของคนที่ทำการทดลองอะไรลูกยิงรังสีอัลฟาใส่นะลูกแผ่นทองคำนะลูกนี่คือด้วยความว่างมากเด็กๆลูกนี่คือความว่างของนักวิทยาศาสตร์เอาง่ายๆวิชาฟิสิกส์ว่างขนาดไหนนั่งบอลลูนขึ้นไปลูกแล้วก็ไปโยนวัตถุลงมาว่างขนาดไหนฉันนั่งชิงช้าเล่นลูกนั่งชิงช้าเล่นเราแค่นั่งชิงช้าเล่นนักฟิสิกส์จงหาคาบจงหาความถี่หนูขับรถแอนเข้าโค้งเข้าโค้งกำลังจะแหกโค้งจงหาอัตราเร็วเชิงมุมกว้างมากลูกถ้าหนูเกิดทันยุคนักวิทยาศาสตร์หนูจะทำอะไรลูกฉันจะยิงให้หมดค่ะโอเคยืดตัวขึ้นนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดเปิดไปโอเน็ตลูกชึบดูข้อแรกเธอจะเรียนวิชาโอเน็ตชีวะแบบคนธรรมดาหรือเรียนแบบวิชามารเหมือนฉันวิชามารโอเคไหมยืดตัวขึ้นนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดวิชามารทำข้อสอบข้อนี้ข้อละ2แต้มภายใน15วินาทีเงยหน้าอับดุลเอ้ยเราศิษย์หลวงปู่เข็มรุ่นแรกลูกพูดตามลูกพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังน่ากลัวมาก1 2 3ทำข้อสอบนี้15วิเท่านั้นห้ามจับปากกาเงยหน้าถ้าข้อสอบข้อไหนมีกราฟมีตารางไม่ต้องอ่านฟังถ้าข้อสอบข้อไหนมีกราฟมีตารางไม่ต้องอ่านให้ข้ามไปดูช้อยพร้อม1 2 3 15วิเท่านั้น1 1 2 2 2ใครมีน้อยตัดทิ้งต่อไป A B A A B ใครมีน้อยตัดทิ้ง B ตัดทิ้งทะเลทรายทะเลทรายดิบชื้นดิบชื้นใครมีน้อยตัดทิ้งตอบข้อ3เสร็จค่ะเอาไม่เอาลูกเอาไหมคะน่าเกลียดเป็นผู้หญิงห้ามพูดว่าเอาถ้าครูถามว่าเอาไหมคะหนูต้องตอบว่าปรารถนาค่ะน่าเกลียดมากวันนี้ใครไม่ตอบนะลูกฉันตบด้วยงูเลยนะคะโอเคไหมลูกกุชิเบลนะคะเราจะไปปล่อยไปฉกจิมิโกะนะลูกเด็กๆครับข้อนี้เด็กๆจำไว้นะลูกข้อนี้จริงๆแล้วเราใช้หลักการแบบนี้ได้ประมาณ 70-80%
ขาเรียกข้อสอบแบบนี้ว่าข้อสอบคอลัมน์เข้าใจว่าข้อสอบคอลัมน์ไหมอีเจ๊เข้าใจไหมเจ๊เจ๊เข้าใจไหมคะเช่น1 2 3 4แล้วถ้ามี A A A C B B C D E อย่างเงี้ยลูกเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยลูกตัดใครทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งต่อไป B B C D ตัดใครทิ้งตัด3เนี่ยเข้าใจฟิลไหมลูกเข้าใจไหมคะข้อสอบแบบนี้เอาไปใช้ได้ประมาณ 70% เอาไม่เอาเอาไม่เอาห้ามพูดว่าเอาน่าเกลียดต้องพูดว่าปรารถนาค่ะดังนั้นข้อที่1ถูกไปแล้ว2คะแนนหรือ 1.6 แล้วแต่ปีโอเคทีนี้เราจะมาคิดแบบคนปกติคิดแบบคนปกติทันไหมลูกถ้าคิดแบบคนปกตินี่คืออัตราการคายน้ำตัวเองอัตราการคายน้ำเรามาดูลูกพืชชนิด A กับ B อ่านตัวเลือกเดียวแล้วก็พิจารณา A มีใบลดรูปขนาดเล็กตอบให้ชื่นใจถ้าพืช A มีใบลดรูปขนาดเล็กเป็นพืชอะไรแน่ๆมันควรจะอยู่ที่ธรรมดาหรือที่แห้งแล้งธรรมดาหรือแห้งแล้งแห้งแล้งเด็กๆดูลูกถ้า A อยู่ที่แห้งแล้งก็คือที่ที่เป็นทะเลทรายใช่ไหมใช่ไหมเจ๊ A ต้องเป็นทะเลทรายดูกราฟลูก1กับ2อันไหนอัตราการคายน้ำน้อย2ดังนั้นหนูก็มีในใจแล้วก็คือ 2A ต้องเป็นทะเลทรายใช่ไหมใช่ไหมลูกหนูก็มีในใจแล้วคือ 2A 2ต้องเป็น A และต้องเป็นทะเลทรายเปิดดูช้อยพร้อมเข้าที่ไป 2A ทะเลทรายมีอยู่ช้อยเดียวลูกตอบข้อ3เคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์ไหมลูกเคลียร์ทำไมต้องเคลียร์ลูกเพราะหนูเป็นแชมพูใช่ไหมคะโอ้ยมุกไม่หาขอโทษค่ะลูกคะเดี๋ยววันนี้ครูแจกรางวัลดีไหมลูกเอาไม่เอาคะวันนี้ตั้งใจตอบลูกใครตอบครูจะให้กินน้อยหน่านะลูกนะฮะครูจะแจกน้อยหน่านะฮะใครไม่ตอบปั๊บครูจะตบด้วยทุเรียนนะลูกนะน่ารักไหมลูกน่ารักนะฮะใครตอบดีครูจะให้ปลาทูไปกินบ้านนะลูกอีเจปลาทูน่ากลัวมากนะลูกบะครูกาแฟเตรียมพอยเตอร์มาด้วยวันนี้นะลูกนะคะน่ากลัวมากเลยนะอันนี้ชี้ถึงดาวพูโตเลยนะลูกวันนี้ตั้งใจนะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์ขายของกันนะใครไม่ได้กินข้าวเอาเฟรนช์ฟรายครูไปกินได้นะลูกน่ารักอยากได้ไหมลูกเอาไม่เอาคะน่าเกลียดมากปรารถนานะลูกตั้งใจนะคะโอเคของเล่นอีกเยอะลูกในนี้ดูข้อต่อไปอีเจ๊มาขายของหรือมาติวหนังสือเด็กๆลองวาดสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายเด็กๆเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยลูกครูขอเป็นครูสมศรีวันหนึ่งทะเลทรายออกเสียงภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกดีหรือเดดเดสเซิร์ตเอสกี่ตัวลูกตัวเดียวนะอ่านว่าเดสเซิร์ตเดสเซิร์ตมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอยู่ในที่แห้งแล้งในทะเลทรายกระบองเพชรวาดกระบองเพชรนะลองฝึกวาดกระบองเพชรอีเจ๊อย่าแรงกระบองเพชรมีดอกมาเออมีดอกไหมลูกกระบองเพชรเป็นพืชที่มีดอกดอกไม้เป็นพืชชั้นสูงหญ้าเป็นพืชชั้นสูงหรือต่ำหญ้ามีดอกไหมหญ้ามีดอกดอกหญ้าในป่าปูนหัวใจติดดินไม่ร้องนะลูกเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเด็กๆลูกหญ้าเป็นพืชชั้นสูงเพราะหญ้ามีตอบพร้อมกันเพราะหญ้ามีเต็มหน้าใช่เลยนะลูกหนูโกรธใครหรือเปล่าลูกทะเลทรายพืชชนิดนี้ปกติใบควรจะเป็นอย่างนี้ลูกใบของพืชควรจะกางออกแบบนี้แต่ในทะเลทรายเป็นไงลูกมันแห้งแล้งน้ำน้อยดังนั้นคุณต้องลดใบเล็กลง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 กลายเป็นไงลูกกลายเป็นหนามหนามก็คือใบมีตัวอะไรอีกอยู่ในทะเลทรายอูดวาดรูปอูด โอ้ยอูด ใช่ไหมเนี่ยอูดอูบาดมากค่ะตัวเองอูดอูดมีโหนกหรือมีหนอก อูดมีโหนกหรือมีหนอก
ธอรู้จักโหนกหรือหนอกใช่ไหมพวกเธอตอบฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้ถามฉันบอกว่ามันมีโหนกหรือมีหนอกพวกเธอติงตองหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าโหนกก็ได้หรือหนอกก็ได้ตอบให้ชื่นใจใครตอบถูกฉันแจกถั่วลันเตาเอาไม่เอาน่ากลัวมากลูกนะฮะวันนี้เดี๋ยวน่ารักนะคะครูกาแฟแจกของเยอะมากเลยลูกวันนี้ใครไม่ตอบนะลูกปล่อยน้องไปเลยนะคะน้องไปแล้วลูกน้องไปแล้วค่ะตกลงมาสอนหนังสือหรือมาทำอะไรลูกเด็กๆครับในโหนกหรือนอกเดี๋ยวจะส่งไปข้างล่างใครหยิบได้หยิบเลยนะลูกนะโหนกหรือนอกของอูฐเก็บอะไรใครตอบน้ำไปเข้าห้องน้ำเลยนะลูกโหนกหรือหนอกของอูฐเก็บสารอาหารเคยตายตอนเรียนไหมลูกสิ่งนั้นคือไขมันลูกข้อนี้เคยออกข้อสอบลูกนะฮะเด็กๆเขียนไว้หน่อยลูกไฮไลท์ไว้โหนกหรือหนอกเก็บลิปิดลูกเก็บไขมันนอกจากนี้ในทะเลทรายมีอะไรอีกลูกกิ้งก่างูหางกระดิ่งเก่งมากลูกงูหางกระดิ่งโอ้ยโอ้ยฉันก็วาดไม่เป็นลูกงูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษลูกงูฉกหรืองูกัดงูฉกหรืองูกัดหนูตอบครูทำไมลูกงูฉกอ่ะทำงูฉกสิลูกงูกัดง่างูเห่าฮงฮงไปเลยลูกงูฉกหรืองูกัดถ้างูฉกจะเป็นงูที่มีแต่ถ้างูกัดงูไม่มีตัวเองงูตัวนี้มีพิษไหมมีพิษไหมเพราะอะไรลูกสังเกตง่ายๆถ้างูที่มีพิษอยู่ในน้ำมันจะลอยน้ำแต่ถ้างูตรงไหนเป็นลูกไม่มีพิษอยู่ในน้ำจะเป็นยังไงลูกมันจะจมน้ำทีนี้เด็กๆลูกงูที่มีพิษเขาจะใช้การฉกและเวลางูฉกมันจะมีอะไรลูกมีรอยเขี้ยวแค่2เขี้ยวเห็นลูกนี่เขี้ยวโอ้โหน่ากลัวมากลูกฉกขนาดนี้ขาหักเลยนะคะโอเคงูหางกระดิ่งพวกนี้เด็กๆเพิ่มเติมความรู้งูที่อยู่ในทะเลทรายฉี่เป็นอะไรพวกเราฉี่เป็นอะไรฉี่เป็นน้ำมีใครฉี่เป็นแก๊สไหมลูกโอ๊ยฉันปวดฉี่อย่างนั้นไม่มีนะลูกแต่งูหรือพวกแมลงที่อยู่ในทะเลทรายมันจะฉี่เป็นยูริกลูกยูริกเขียนไว้ลูกโอเคอันนี้เพิ่มเติมให้นะลูกนี่คือข้อสอบ1ข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับการคายน้ำคือการรักษาสมดุลของน้ำของพืชในข้อสอบโอเน็ตดูข้อสอบข้อต่อไปนี่อูดหน้าตาตัวจริงๆนะลูกน่ารักอันนี้อะไรนะลูกโหนกหรือหนอกนะคะชึบดูข้อสอบข้อที่3ตัวเองถ้าข้อสอบยาวขนาดนี้หนูจะอ่านไหมคะไม่อ่านหนูกล้าเลยใช่ไหมลูกไม่ได้ลูกบอกเทคนิคถ้าข้อสอบยาวมากไม่ต้องอ่านโทษนะคะนี่ข้อสอบหรือกำแพงเมืองจีนคะคีย์เวิร์ดสำคัญข้อนี้คือโรคเบาหวานแปลว่าฉี่ของหนูเป็นไงลูกมีอะไรเยอะคะมีน้ำตาลลูกรสชาติเป็นไงลูก เด็กเหนื่อยหน้าปกติหนูฉี่ออกมาเนี่ยถ้าหนูเอามาชิมดูสมมุติปกติมันต้องรสชาติอะไรอยู่แล้วลูกเค็มแต่ทีนี้ถ้าหนูฉี่ออกมาปั๊บถ้ามีปริมาณของน้ำตาลมากขึ้นมันเล็ดลอดออกมาปุ๊บหนูฉี่ไว้อาจจะเจอมดมาตอมถูกไหมลูกนะครับเขาเรียกว่าโรคเบาหวานอาจจะเป็นเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับแต่ข้อสอบถามว่ามันก็อธิบายไปเรื่อยๆแต่ข้อสอบถามว่าไม่ใช่วงกลมคำว่าไม่ใช่
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของคนที่เป็นเบาหวานแล้วฉี่บ่อยคำว่าไม่ใช่ฉี่บ่อยแปลว่าอะไร not ฉี่บ่อยเธอรู้จักคำว่า not ฉี่บ่อยไหมวิชาเลขลูกนิเศษของฉี่บ่อยแปลว่าฉี่ไม่บ่อยก็คือฉี่น้อยมีข้อสอบอยู่ข้อเดียวที่ฉี่น้อยในเนี้ย5ข้อเนี่ยลูกมีข้อเดียวที่ฉี่น้อยข้อที่1น้ำจากออสโมซิสจากเซลล์มาสู่เลือดถ้าน้ำจากเซลล์สู่เลือดแปลว่าหนูก็ต้องขับน้ำออกมากหรือน้อยขับน้ำออกมากก็ต้องฉี่ข้อ1ถูกหรือผิดผิดข้อที่2ร่างกายกำจัดน้ำตาลที่มีมากเกินในเลือดดังนั้นต้องฉี่มากหรือฉี่น้อยฉี่มากเพราะต้องกำจัดออกมาก3 4 5ข้อที่3ร่างกายกำจัดของเสียควรจะฉี่มากหรือฉี่น้อยฉี่มากอ่ะเหลือ2ข้อเหลือ2ข้อใครเอาข้อ4ยกมือใครเอาข้อ5ยกมือยืดตัวขึ้นข้อนี้เราต้องการฉี่มากหรือฉี่น้อยฉี่น้อยใช่ไหมลูกใครเอาข้อ4ยกมือใหม่ใครเอาข้อ5เก่งมากลูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเลิศใครกล้าข้อ5ลูกไปเล่นหลังบ้านนะลูกไปเล่นหลังบ้านตัวเองข้อนี้ฉี่มากคือข้ออะไรลูกเอ้ยฉี่น้อยคือข้อที่4คีย์เวิร์ดคืออะไรลูกมันไปกระตุ้นหน่วยท่อไตลูกท่อหน่วยไตนะครับให้ดูดน้ำกลับดังนั้นดูดน้ำกลับฉี่ก็เลยน้อยลูกแต่ข้อที่5เธอดูสิน้ำดูดกลับได้น้อยคำว่าดูดกลับน้อยแปลว่าฉี่ออกมามากดังนั้นมีข้อเดียวตอบข้อไหนลูกข้อที่4นะข้อนี้ข้อที่4คือข้อสอบปีที่แล้วตัวเองมาดูซิคนเป็นเบาหวานมีอะไรบ้างเงยหน้าเนี่ยคนเป็นเบาหวานลองเช็คตัวเองหิวข้าวบ่อยกินตลอดเวลาลูกบางคนไม่ได้กินข้าวนะลูกกินอะไรลูกกินหมูกระทะนะลูกกินหมูกระทะวันละกี่คาบลูก3แล้วลูกกินบุฟเฟ่ตลอดเลยบางคนครูคะหนูกินข้าวจานเดียวค่ะจานอะไรลูกจานดาวเทียมนะลูกน่ากลัวมากหิวน้ำบ่อยเห็นไหมลูกฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดนี่ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมลูกพวกเราเนี่ยอ้วนออกอ้วนออกนะลูกบางคนเป็นไงลูกเห็นแสงวูบวาบคือวิ่งอะลูกวิ่งอ๋ออย่างเงี้ยลูกนะคะแล้วก็แผลหายช้าเนี่ยเจอแน่ๆทีนี้ลูกมันจะเกี่ยวข้องกับตับอ่อนเด็กๆไปติดตามนะตับอ่อนนะลูกมันจะมีโซนหนึ่งที่เรียกว่า Islet of Langerhans ใช่ไหมลูกเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอินซูลินและกูคากอนเธอดูนะลูกถ้าเป็นเบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินส่วนกูคากอนเนี่ยสร้างมาจากอะไรลูกอัลฟาเซลล์อันนี้ไฮไลท์ไว้มันจะไปโผล่ในข้อสอบแพท2กับวิชาสามัญทันไหมลูกทันไหมครูขาหนูกลัวจำไม่ได้ค่ะเธอจำไว้เอากูก็คืออัลฟาแล้วก็กูคาร์บอนส่วนตัวที่เหลือคือเบต้าจะสร้างอะไรลูกอินซูลินตัวไหนดูดน้ำตาลกลับอินซูลินหรือกูคาร์บอนอินซูลินดูดน้ำตาลกลับนั่นหมายความว่าคนเป็นเบาหวานใครเจ๊งอินซูลินเจ๊งดังนั้นคุณต้องไปฉีดอะไรลูกอินซูลินเพื่อดูดน้ำตาลกลับโอเคนะโอเคนะครับหน้านี้ดูดีๆนะลูกอ่ะดูข้อต่อไปนะลูกวันนี้เร่งมากเลยนะลูกเพราะเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะลูกเปิดหน้าข้อที่4หน้า141ลูกในเอกสารเหมือนเดิมลูกกวาดตาแวบๆข้อ4โรคลมแดดหรือฮีทสโตรกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ่ะให้หนูทำเองข้อนี้ทำเองเอ๊ะจะทำอย่างไรนะป้องกันโรคลมแดดให้เวลาทำ1นาทีข้อนี้ใครตอบผิดจะตลกมากลูกเพราะข้อสอบข้อนี้ไม่เหมือนข้อสอบชีวะลูกมันเหมือนข้อสอบสุขะหมดเวลาอย่าทำข้อสอบนานเก่งไม่กลัวลูกกลัวช้าใครตอบ1ยกมือใครตอบ2
ใครตอบ3ใครตอบ4ใครตอบ5เธอดูดีๆให้เวลาคิดอีก15วินาทีเริ่มใครตอบ1 2 3 4 5เธอดูลูกข้อนี้กาผิดจะตลกมากตอนนี้เธอเข้าแถวลูกเข้าแถวตอนเช้าหน้าโรงเรียนไหนลูกในโรงเรียนเนี้ยแล้วหนูเป็นไงลูกฮีทสโตรกร้อนลมแดดมากข้อที่1รับประทานยากระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวลูกคือฉันจะตายแล้วลูกแล้วก็ไปกินอะไรเพิ่มลูกยากระตุ้นอันนี้คือเป็นไงลูกเตรียมตัวจองวัดเลยลูกนะคะใครกาข้อนี้ไปเล่นหลังบ้านลูกจองวัดข้อที่2ลูกโอ้ยร้อนมากร้อนมากดื่มน้ำในปริมาณมากดื่มน้ำมากเพื่อให้เลือดเข้มข้นมากเอ้าเอ้าเอ้าดื่มน้ำมากเพื่อให้เลือดเข้มข้นเอ้าเอ้าใครกาข้อที่2ลูกนี่คือตัวอย่างคนเมากาวนะลูกเจ๊ดื่มน้ำมากหนูต้องเลือดเข้มข้นคำว่าเลือดเข้มข้นน้อยก็คือมันจางใช่ไหมลูกมันเจือจางข้อที่3ข้อ3นี่ติงตองมากใครกาข้อที่3นี่คือพอเถอะนั่งเถอะหนูจะเป็นลมลูกอีเจ๊แป๊บนึงลูกไปซื้อไก่ย่างก่อนค่ะรับประทานอาหารแป๊บนึงค่ะขอทานส้มตำก่อนค่ะเจ๊ข้อที่3นี่คือการเมาแฟบลูกนะคะข้อที่4อีเจ๊ใครกาข้อที่4ฉันดูหน้าสิสวมใส่เสื้อบางๆลูกแรงมากใส่ซีทรูนะลูกเพิ่มการระเหยของเหงื่อและพาความร้อนก็อาจจะเป็นไปได้ไปดูข้อ5ก่อนเอาผ้าประคบเย็นใช่ไหมตอนจะเป็นลมเนี่ยลูกเอาผ้าประคบเย็นใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนจะถูกอ่านต่อเพื่อกระตุ้นการเพิ่มความเย็นเข้าไปในร่างกายก็คือลดอุณหภูมิมันต้องเป็นไงลูกกระตุ้นหรือยับยั้งยับยั้งก็ควรจะลดถูกไหมลูกถ้าไม่อย่างนั้นตายดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ข้อสอบง่ายมากข้อนี้จำไว้ลูกเพื่อนจะเป็นลมเพื่อนหายใจไม่ออกปั๊บหนูต้องช่วยเพื่อนปลดมีปลดอะไรบ้างลูกนาฬิกาสร้อยนะลูกแหวนนะลูกไปหมดเลยนะลูกโอเคนะฮะทำไมทีมงานแถวนี้ล้อหล่อนะลูกน่ารักนะโอ้ยทำไมแบงค์พันมีเยอะจังเลยอ่ะโอ้ยสวยไม่สวยไม่รู้แหละแต่มงลงนะลูกเอามงมาเองนะคะน่ากลัวไหมลูกเนี่ยทำหน้าตาแบบนี้หน้ามอเกษตรปุ๊บผู้ชายมอเกษตรจอดรถทุกคนนะลูกนี่แบวๆนะลูกใครตอบถูกหุดแถมให้เลยลูกเอาไม่เอาลูกเอาทุกอย่างเลยนะเจ๊ใครจะเรียนหมอยกมือสิเภสัชทันตะสัตวแพทย์อันหนูไปทุกคณะเลยนะลูกน่ากลัวมากม.5ยกมือสิอ๋อม.5จริงปะเนี่ยหน้าปริญญาโทมากเลยนะลูกรอเล่นตัวเองนะคะอ่ะไปกันต่อนี่นะลักษณะของโรคลมแดดหนูไปเซิร์ชเอาเนอะนะครับก็พยายามตามโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเขาเรียกว่าฮีทสโตรกเนาะต่อไปเรามาดูอันนี้ข้อที่6ข้อที่6หนูวงกลมไว้ลูกข้อที่6ข้อนี้เป็นข้อสอบซ้ำเดิมออกทุกปีไฮไลท์ไว้เลยปีนี้ออกอีกลูกเรื่องเกิดโรคภูมิแพ้ไฮไลท์ไว้โรคภูมิแพ้ออกแน่นอนอันไหนออกข้อสอบบ่อยๆไฮไลท์ไว้เวลาหนูเกิดโรคภูมิแพ้ลักษณะอาการของหนูจะเป็นไงลูกคันหูพอถ้าร้องปั๊บเสียงเงินคนละครึ่งเลยนะลูกเสียงดีขนาดนี้ไปไมทองคำนะลูกเด็กๆครับโรคภูมิแพ้หนูจะดูอาการหน้าตาเราจะเป็นไงลูกเป็นผื่นแดงคันใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเธอเงยหน้าจะบอกวิธีวิชามานแอนติเจนแอนติบอดีฮิสตามีนแอนตี้ฮิสตามีนเซลล์เม็ดเลือดขาวเธอดูอะไรแปลกประหลาดสุดตัดทิ้งตุ่มเจนบอดี้ฮิสตามีนแอนตี้ฮิสตามีนเอาอันไหนทิ้ง
แอนติเจนแอนติบอดีทิ้งแปลว่าเขาต้องการเช็คคำศัพท์หนูใช่ไหมระหว่างคำว่าฮิสตามีนกับแอนตี้ฮิสตามีนการที่หนูแดงๆคันๆเป็นเพราะฮิสหรือแอนตี้ฮิสใครตอบฮิสข้อ3ยกมือใครตอบข้อ4คำตอบข้อนี้คือข้อนี้เคยออกมาแล้วนะลูกไฮไลท์ไว้นะคะข้อนี้ตอบข้อที่3ลูกสารที่ทำให้พวกเราเนี่ยบวมแดงคันเนี่ยลูกอ้าเนี่ยลูกเพราะว่าสารตัวนั้นคือสารฮิสตามีนลูกเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดภูมิแพ้บางคนแพ้ลูกแพ้อะไรลูกเกสรดอกไม้แพ้อะไรลูกขนแมวแพ้ลูกผู้ชายไม่น่าจะแพ้ลูกสู้ตายลูกนะเป็นคนเต็มที่กับชีวิตลูกเพื่อนให้5แต่ผู้ชายให้200ได้ลูกนะนี่ลูกนี่คือกลไกนะคะการเกิดภูมิแพ้เด็กๆดูนะลูกนะฮะนี่เรามีสารระคายเคืองเข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะทำให้เกิดการหลั่งสารฮิสตามีนนี่คือตัวอักษรโบราณมากลูกอาจารย์สมัยก่อนจะเขียนตัวหนังสือแบบนี้ก็เห็นไหมลูกแต่สมัยนี้เป็นไงลูกอาสมัยพวกเธอเขียนยังไงหัวโตๆใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกเธอเคยเจอหนังสือตัวหนังสือคุณหมอไหมเคยไหมลูกแทบกรีดใช่ไหมลูกเคยเจอหนังสือตัวหนังสือคุณหมอนี่คือตัวหนังสือคุณหมอลูกใครเก่งกว่าหมอลูกพยาบาลกับเภสัชพาราสองแผงกับยาท่าน้ำแดง1ขวดอ่านออกลูกน่ากลัวมากและที่สำคัญตัวเองหมอเภสัชทันตะอะไรต่างๆนานาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากฝากไว้ด้วยนะลูกฝากไว้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้กรอกโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษname ให้กรอกอะไรลูกชื่อ surname ให้กรอกนามสกุลเด็กหลายคนติดนิสัยเขียนชื่อและนามสกุลและเอามือออกไว้เคยเป็นไหมลูกเด็กทุกคนเคยมีประสบการณ์เดียวกันไม่ว่าจะเขียนแบบนี้หรือเด็กหลายคนเคยกินน้ำแข็งในช่องฟรีซเคยกินไหมลูกและเด็กทุกคนเคยผ่านประสบการณ์เดียวกันคือคุยกับพัดลมแล้วพวกเราจะรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาเลยลูกใช่หรือไม่พวกเธอเคยฝันว่าปวดฉี่ไหมเคยฝันว่าปวดฉี่จริงๆแล้วฉี่จริงครับลูกการนอนหลับมีกี่แบบนะ2แบบหลับลึกกับหลับตื่นหลับที่1คืออย่างนี้หลับที่2หลับแบบไหนอย่างนี้หลับตื่นคือหลับแบบที่1อย่างนี้ลูกถ้าหนูหลับตื่นจะหลับแบบนี้กาแฟตื่นตื่นถ้าหลับแบบที่2จะหลับแบบนี้กาแฟตื่นกาแฟและหนูเคยหลับแบบตกเหวมั้ยลูกนั่งรถเมล์นะแต่เด็กประเทศไทยหลับแบบที่3เธอหลับแบบไหนตอนเรียนยิ่งตอนหลังเที่ยงนะลูกหลับแบบที่3คือหลับลึกไม่ใช่ลึกธรรมดาลูกลึกมากหลับแบบไหนคะครูและจะซูมน่ากลัวมากสมัยก่อนฉันผอมมากเธอสมัยก่อนฉันหนัก59นะลูกไม่ได้หนักเป็นกิโลกรัมนะลูกหนักเป็นมิลลิกรัมลูกฉันเคยหนักน้อยสุดคือ3กิโลลูกตอนคลอดนะลูกพูดมาแล้วหาน้องก่อนวันนี้ครูกาแฟไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องน่ารักน่ากลัวนะคะลูกคิวคิวน้องเป็นคิวแบบใบเฟิร์นนะลูกใบเฟิร์นนะคิวน้องเป็นคิว18มิตินะลูกน่ารักลูกไปกันใหญ่แล้วนะคะโอเคเด็กๆครับจำไว้นะลูกภาษาอังกฤษสำคัญลูก name surname เขียนให้เรียบร้อย age เติมอะไรลูก age เติมอายุปีเดือนว่ากันไป height เติมอะไรลูกส่วนสูง weight เติมอะไรลูกน้ำหนักภาษาอังกฤษสำคัญฉันบอกเลยไงลูก sex
เด็กบางคนเขียน sometime ลูกอีเจ๊อย่าไปเขียนแบบนี้ลูกแต่เด็กในแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ทุกคนไม่เขียน sometime ลูกเขียน every day ทุกวันไปเลยค่ะลูกน่ากลัวมากอ่ะไปกันต่อ1 2 3เอาล่ะข้อที่7เนี่ยออกไว้เลยนะลูกไฮไลท์ไว้เลยออกเวอร์ชั่นชีวะคำนวณเขาพูดถึงเพชรดีกรีลูกเพชรดีกรีคืออะไรลูกอาหารมาดีมากลูกเพชรดีกรีภาษาไทยใช้คำว่าพันธุประวัติหรือภาษาแบบเป๊ะจริงๆเรียกว่าพงศาวดารไปเรียนในวิชาสังคมเลยลูกพงศาวลีอันนี้เขาให้ไว้ดูศึกษาเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับปู่กับย่าลูกแล้วก็หลานอยากรู้ว่าลูกมาจากอะไรให้ดูพ่อดูแม่ข้อสอบข้อนี้พูดถึงโรคโรคหนึ่งชื่อโรคฮีโมฟิเลียกับโรคอีกโรคหนึ่งชื่อคล้ายๆกันคือทาลัสซีเมียคนละโรคยืดตัวขึ้นชึบหนูเขียนไว้ลูกเด็กๆชอบสับสนฮีโมฟิเลียไม่เท่ากับทาลัสซีเมียนะลูกทาลัสซีเมียไม่เท่ากันฮีโมฟิเลียคือมีเกล็ดเลือดต่ำเกี่ยวกับเซ็กลิงเกี่ยวกับเซ็กนะลูกเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำสอนแบรนด์มาหลายปีแล้วยังตื่นเต้นเหมือนเดิมลูกเพราะเด็กๆแต่ละคนแบบน่ารักลูกตอบเอานะลูกเนี่ยวันนี้ครูกาแฟมองลงไปข้างล่างนี่รู้เลยลูกสอบติดทุกคนอ๋อสาธุสิลูกสาธุนะสิทธิ์หลวงปู่เข็มรุ่นแรกนะลูกกองไฟยาวกี่เมตรลูก8เมตรอีกสักพักกี่เมตรลูก15เมตรนะลูกก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวที่2ไม่เป็นไรก้าวที่3ก็ไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรลูกเพราะก้าวถอยหลังนะลูกเด็กๆดูนะลูกฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่เกล็ดเลือดต่ำยกตัวอย่างเช่นภาษาในวิชาชีวะเขาเรียกว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะลูกหยุดหรือไม่หยุดมันหยุดแต่มันเป็นไงลูกช้ายกตัวอย่างเช่นหนูเล่นมีดกับน้องแล้วมีดบาดมือลูกโอ้โหครูขาครูคะขนาดนี้เด็ดทิ้งเธอขาดนะฮะตัวเองดูนะลูกเกล็ดเลือดมันต่ำเลือดมันก็ไหลออกมาตลอดเข้าใจนะครับนี่คือโรคเลือดไหลหยุดช้าเพราะเกล็ดเลือดต่ำแต่มีอีกโรคหนึ่งลูกโรคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเซ็กส์เขาเรียกว่าเกี่ยวกับออโตโซมผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสเท่ากันหมดอันนี้เพราะเม็ดเลือดแดงต่ำลูกเพราะเม็ดเลือดแดงต่ำดังนั้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไรลูกเลือดจางหรือโลหิตอะไรลูกโลหิตจางไม่เหมือนกันนะลูกไม่เหมือนกันเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะแอบถามนิดนึงแอบถามได้ไหมหนูเอามือขึ้นมาลูกเอานิ้วมือหนูขึ้นมาลูกใครตอบถูกเดี๋ยวครูแจกรางวัล นะคะของรางวัลมีเยอะมากลูกมีอะไรลูกมีน้ำพริกปลาย่างนะคะมีมะดันลูกเอาไหมคะเด็กๆครับเอานิ้วมือขึ้นมาแล้วดูที่เล็บเราตอบให้ชื่นใจเด็กแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ปี31ใช่ไหมปีที่31ใช่ไหมคะตัวเองเล็บมือเป็นกระดูกหรือเป็นผิวหนังเป็นกระดูกหรือเป็นผิวหนังใครว่าเป็นผิวหนังยกมือใครตอบถูกขอให้สอบติดใครตอบผิดขอให้ไม่มีที่เรียนลูกโอ้โหน่ากลัวมากลูกเล็บมือเป็นกระดูกหรือเป็นผิวหนังใครตอบผิวหนังยกมือใครตอบกระดูกยกมือปรบมือให้ตัวเองลูกใครตอบกระดูกเก่งมากลูกนะคะเป็นผิวหนังลูกนะฮะหนูเคยตอบอะไรถูกไหมลูกในชีวิตเนี่ยนะลูกเด็กๆจำไว้นะครับในร่างกายของคนเราตรงเนี้ยลูกเขาเรียกว่าเคราตินมีอยู่กี่ที่หลายที่เส้นผมก็ใช่เล็บก็ใช่หนวดก็ใช่ขนรักแร้ก็ใช่โอ้
โอเคนะคะเธอคิดอย่างที่ฉันคิดไหมคะขนจมูกก็ใช่นะลูกโอเคขนนักแข่งก็ใช่นะคะเว้นไว้นะลูกนะคะสำนักงานใหญ่อย่าไปยุ่งนะลูกนะสไปรูลีน่านะพวกเธอแรงมากเลยนะคะเด็กๆลูกพวกขนต่างๆนี้ในสัตว์บางชนิดยกตัวอย่างเช่นแรดแรดก็มีสิ่งนี้ลูกนอแรดนอแรดเป็นเส้นขนแบบอัดแน่นครูขาทำไมนอแรดเป็นแบบนี้ทำไมนอแรดไม่เป็นแบบนี้ ใช้ซันซิลสิคะนะคะ เธอถ้าผมแบบสลวยสวยเก๋อย่างนี้มันจะชนกันยังไงถูกไหมลูกดังนั้นมันจะมากระจุกนั่นหมายความว่าตอนเด็กๆลูกแล้วแม่เอายางรัดยางรัดให้เป็นกระจุกแปลว่าแม่เรากำลังฝึกให้พวกเราเป็นไว้ใจเย็นๆลูกแต่ฟังนะลูกนอแรดเป็นผิวหนังเป็นเคราตินไม่เหมือนไอ้ลูกโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยลูกช้างงาช้างเป็นกระดูกหรือเป็นผิวหนังนึกภาพไม่ออกไหนช้างงาช้างนี่ลูกเห็นไหมง่วงน่ากลัวมากเลยค่ะครูคะตัวเองตรงงาช้างเป็นฟันของช้างน่ากลัวมากซูมช้างนะลูกไม่ใช่ซูมพุงนะคะโอเคอันนี้เหมือนกันไหมลูกดังนั้นงาช้างกับนอแรดเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะงาช้างเป็นแคลเซียมส่วนนอแรดเป็นเคราตินโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยเด็กๆดูข้อต่อไปเชื่อไม่ใช่ข้อต่อไปสิดูการคำนวณข้อสอบข้อนี้ถามว่าอะไรลูกเหมือนเดิมถ้าเป็นกราฟเป็นตารางเป็นผังอ่านไม่อ่านไม่อ่านเอาช้อยมาเช็คเลยเข้าใจไหมลูกถ้าอย่างนั้นหนูจะทำไม่ทันข้อสอบข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพาหะตอบให้ชื่นใจพาหะสัญลักษณ์คืออะไรพาหะผู้หญิงกับผู้ชายใครเป็นได้ผู้หญิงเป็นได้ดังนั้นสัญลักษณ์พาหะคือ XH ใหญ่ XH เล็กข้อนี้ถามว่าไม่สามารถสรุปได้แปลว่ามันสามารถเป็นในแบบอื่นได้อีกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับและจะบอกข่าวอะไรบางอย่างยืดตัวขึ้นเธออย่าไปบอกใครนะคะบอกเฉพาะปีนี้นะลูกถ้าข้อสอบเป็นผังเป็นพงศาวลีหรือเป็นเวอร์ชั่นคำนวณยากๆคนออกข้อสอบเธอคิดว่าเขาจะปราณีไปให้คำตอบที่ถูกข้อที่1ข้อที่2ไหมแปลว่ามันจะทำไงลูกมันจะเอาข้อที่ถูกเนี่ยเอาไปไว้ซ่อนไว้ข้อ5หรือไม่ก็ข้อ4เพราะอะไรเขาต้องการแกล้งเราโดยที่ให้ข้อ1ผิดข้อ2ผิดข้อ3ผิดเพื่อให้เราเสียเวลาดังนั้นมีใครห้ามเราไม่ลูกเวลาทำข้อสอบห้ามทำข้อ5ก่อนไม่มีนะไม่มีนะดังนั้นข้อสอบข้อนี้สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะข้อไหนถูกไม่5ก็4บอกทริคแล้วนะแต่ทีนี้เราจะไปทำเวอร์ชั่นธรรมดายืดตัวขึ้นข้อที่1เขาบอกว่ารุ่นที่1คนที่2คือคนไหนลูกรุ่น1คน2คือตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมครับรู้ไหมอันเนี้ยดูพ่อดูแม่ไม่ได้เพราะเป็นพ่อแม่ดังนั้นต้องไปดูอะไรลูกดูลูกยืดตัวขึ้นพ่อเป็นแบบนี้พ่อเป็นแบบนี้พ่อต้องเป็น x h ใหญ่ y ใช่ไหมใช่ไหมลูกเป็น x h เล็กได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าเป็น x h เล็กปั๊บจะระบายสีทึบทันทีทันไหมลูกต่อไปคนนี้ XH ใหญ่ XH ใหญ่หรือ XH ใหญ่ XH เล็กบนหรือล่างพันแท้หรือพันทางรู้ไหมว่าทำไมตอบพันทางเพราะลูกคนนี้เป็นโรคทันไหมลูกเมื่อลูกคนนี้เป็นโรคแปลว่ามันเอาอะไรลูกเอาวายมาจับกับอะไรลูกกับ XH เล็กทันไหมลูกทันถ้าเป็นพันธุ์แท้ไม่ได้พ่ออะไรลูกถ้า XH ใหญ่ของแม่ XH ใหญ่ของแม่ทำยังไงลูกผู้ชายก็จะไม่เป็นโรค
ทันไหมลูกทันนะดังนั้นฟันธงได้ไหมลูกหนูฟันธงคนนี้ได้ไหมว่าเป็นพันทางฟันธงได้เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอานะลูกข้อนี้ไม่เอาเพราะเราฟันธงได้ว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกดูดีๆนะประโยคภาษาอันตรายมากข้อนี้ไม่เอาเพราะเราฟันธงได้ต่อไปไปดูช้อยที่2รุ่นที่2คนที่3รุ่นที่2คนที่3อยู่ตรงไหนลูกรุ่นที่2คนที่3คือคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมลูกทีนี้เราจะดูพ่อแม่หรือลูกก็ได้ถ้าหนูไปดูพ่อแม่เงยหน้าพ่อเป็นแบบไหนลูก X H ใหญ่ Y Y จะไม่เกี่ยวเพราะมันเป็น X ลิงก์ต่อไปคนนี้เป็นไงลูกเลข4คนนี้เป็นยังไง X H เล็ก X H เล็กพ่ออะไรลูกถ้าคุณระบายทึบแปลว่าคุณต้องเป็นด้อยแท้ใช่ไหมลูกทีนี้หนูลองดูนะลูกจับให้ตายจับให้ตายผู้หญิงก็ต้องเป็นอะไรเสมอลูกเป็นพาหะเสมอใช่ไหมลูกแปลว่าหนูฟันธงได้ไหมหนูฟันธงคนนี้ว่าเป็นพาหะเสมอได้ไหมถ้าได้เอาไม่เอาไม่เอานะลูกข้อนี้เราฟันธงได้ว่ามันเป็นแบบนี้ไม่เอาทันไหมลูกทันไหมครับทันไหมต่อไปรุ่นที่2คนที่4ตัวเองง่ายมากข้อที่3นี้ง่ายมากรุ่นที่2คนที่4ต้องคิดไหมข้อนี้ต้องคิดไหมทำไมข้อนี้ไม่ต้องคิดเพราะมันคือครอบครัวเดียวกันกับอีเลข3นั่นเมื่อกี้ใช่ไหมลูกนั่นหมายความว่าถ้าวาดเป็นวงกลมอย่างนี้จบเลยฟันธงได้ไหมได้เพราะครอบครัวเดียวกัน X H ใหญ่ X H เล็กผ่านไป3ข้อหนูเห็นไหมลูกว่าข้อสอบคนออกข้อสอบแกล้งหนูใช่ไหมให้หนูเป็นไงลูกเสียเวลาเรามาดูข้อที่4ข้อที่4หนูดูลูกรุ่นที่3คนที่1พร้อมรุ่นที่3คือรุ่นนี้คนที่1คือคนไหนลูกผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเธอดูผู้ชายเป็นแบบไหนไปดูพ่อเขาเป็นแบบไหนลูก X H ใหญ่แล้วก็ Y ใช่ไหมคู่ขา X H เล็ก Y ได้ไหมไม่ได้ถ้าได้แปลว่าต้องระบายสีดำทีนี้ลูกคนที่3เนี่ยลูกเรามาดูแม่เขาแม่เขาเราฟันธงได้ใช่ไหมคะว่าเป็นพาหะตัวเองดูนะลูกข้อนี้แหละจะเป็นข้อที่ถูกต้อง X H ใหญ่มันจะไปจับกับ X H ใหญ่เหมือนกันแปลว่าคนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมและคนนี้ยังไม่พอนะลูกคนนี้สามารถเป็นอีกแบบหนึ่งได้ใช่ไหมลูกแปลว่าผู้หญิงคนนี้มีโอกาสเป็นทั้ง XS ใหญ่ XS ใหญ่หรือ XS ใหญ่ XS เล็กถูกไหมลูกแปลว่าเราสรุปไม่ได้เด็กๆลูกคนไม่เป็นโรคไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นพาหะทันไหมลูกผู้หญิงเนี่ยลูกหนูไม่ตาบอดสีไม่ได้หมายความว่าหนูไม่มีพาหะแต่หนูก็เป็นปกติแปลว่าข้อนี้ตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่4ดังนั้นครูบอกทริคแล้วนะถ้าข้อสอบเป็นการคำนวณเป็นพงศาวลีให้หนูทำช้อยบนหรือล่างล่างก่อนเคลียร์นะลูกทันไหมเคลียร์นะปีเมื่อกี้ออกแบบเนี้ย2ข้อใหญ่ตัวเองถ้าออก2ข้อใหญ่แล้วใช้เวลาคิดแบบเนี้ยแล้วคะแนนเท่ากันกับข้อสั้นๆเธอต้องทำข้อสั้นก่อนข้อไหนไม่ได้ข้ามเข้าใจไหมลูกเรียนต้องใช้หัวให้เป็นเรียนให้เหมือนเล่นเกมเข้าใจดูข้อต่อไปชึบข้อ9ให้หนูทำเองข้อ9เคยออกข้อสอบแล้วข้อ9 61ก็สอบ62ก็ออกเ
เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้พบเฉพาะขีดเส้นใต้พบเฉพาะไมโอซิสเท่านั้นแปลว่าข้อสอบข้อนี้ต้องการเช็คระหว่างไมโอซิสกับไมโตซิสลูกได้ไหมได้ไหมไมโอซิสเจอที่ไหนตอบครูสิระวังดีๆลูกตัวเองเงยหน้านี่คือร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะทุกที่เลยลูกถ้าเราเป็นคนมีโครโมโซมกี่แท่งถ้าหนูเป็นคนลูกทุกที่ในร่างกายของหนูมีโครโมโซม46แท่งถามแท่งตอบแท่งถูกไหมลูกคนไทยมีโครโมโซมกี่แท่งฝรั่งจีนเกาหลีชนเผ่าในโลกใบนี้มีทั้งหมดสีผิวกี่กลุ่มกี่กลุ่มลูก3กลุ่มเงยหน้ามองโกลอยมองโกลอยคนไทยเอเชียมองโกลอยพูดตามใครพูดตามขอให้สอบติดมองโกลอยทำท่าตามมองโกลอยมองโกลอยมองโกลอยโครโมโซมกี่แท่ง46พูดตามมองโกลอยคนไทยมองโกลอยต่อไปฝรั่งคอเคซอยพูดตามขอให้สอบติดคอเคซอยมองโกลอยใครพูดขอให้สอบติดมองโกลอยคอเคซอยใครไม่ทำขอให้สอบไม่ได้มองโกลอยคอเคซอยสุดท้ายนิกรอยบางคนอุ้ยเลยนะคะมองโกลอยคอเคซอยและนิกรอยต่างจะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งต่อเซลล์แต่ทีนี้มันมีบริเวณหนึ่งลูกฟังนะเซลล์ทุกที่บริเวณนี้จะมีการแบ่งแบบไมโตซิส 2N ก็เป็น 2N เหมือนเดิม46ก็เป็น46เหมือนเดิมยกเว้นยกเว้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนใครตอบเซลล์สืบพันธุ์ไปเล่นหลังบ้านตรงไหนผู้ชายอันทะอันทะมีกี่อัน2อันผู้หญิงตอบดังมากเลยนะลูกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอันทะของประเทศไทยนะลูกอันทะมีกี่อันรู้ใช่ไหมว่าอันทะ2อันนี้ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันมันมีอันนึงที่อยู่ด้านล่างซ้ายหรือขวาซ้ายเป๊ะมากข้างหน้านี้เป็นผู้หญิงที่ตอบรุนแรงมากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอันทะหนูไปเติมเองอวัยวะอื่นๆเพิ่มเติมเองที่รักครับในอันทะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคำว่าอันทะคือ testis แต่อันทะมีกี่อันลูก2อันเราจะไม่เรียกว่า testis เราจะเรียกว่า test นั่นหมายความว่าผู้ใหญ่บ้านและผอ.โรงเรียนฮัลโหล test เป็นการเคาะไมค์และทักทายสวัสดีอันทะนะลูกน่ากลัวมากเด็กๆลูกในนี้จะมีเซมินิฟรัสทิวบูเป็นหลอดเล็กๆที่จะสร้างฟันลูกที่จะสร้างอะไรลูกอสุจิเข้าใจไหมลูกในนี้แหละจะมีกระบวนการที่ชื่อว่าไมโอซิสที่จะลดจำนวนโครโมโซมและ4ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรลูกอสุจิหรือลูกโป่งสวรรค์ลูกอสุจินะดังนั้นนี่คือในผู้ชายส่วนในผู้หญิงเจ๊ในผู้หญิงของหนูมีอะไรจ๊ะผู้ชายมีอันทะผู้หญิงก็มีสิ่งนี้ลูกผู้หญิงไม่ได้มีอันทะนะลูกผู้หญิงมีรังไข่อันนี้คืออะไรจ๊ะหมดลูกผู้หญิงรู้ได้ไงว่าตัวเองสืบพันธุ์ได้แล้วมีประจำเดือนผู้ชายมีบางคนผู้ชายมีประจำวันเลยลูกมาทุกวันนะลูกนะลูกเด็กๆครับผู้หญิงเป็นประจำเดือนเพราะเวลาไข่ตกลูกจะตกสลับกัน28วันป๊อกแป๊กสลับกันไปถ้าไข่ตกแล้วไม่มีการฟีเจอริ่งกันตรงผนังมดลูกที่หนาขึ้นลูกจะไม่ใช่ถลอกลูกจะอะไรลูกอะไรนะคะจะสลายตัวเข้าใจไหมลูกนะคะมีบางโรงเรียนตอบครูกาแฟว่าเวลาเป็นประจำเดือนคือการสลายตัวของมดลูกอีเจ๊ไปหมดเลยนะลูก
น่ากลัวมากนะลูกไปแค่เยื่อนะครับไปแค่เยื่อนะที่รักครับไข่ตกครั้งละฟองนะลูกถ้าเจอแจ็คพอตก็ตก2ฟองโอเคติดตามตอนต่อไปดังนั้นข้อนี้ลูกอันไหนที่เจอในเฉพาะอะไรจ๊ะที่รักไมโอซิสคำตอบคือฟังนะลูกไมโอซิสจะมีปรากฏการณ์นึงที่เราเรียกว่า crossing over ซึ่ง crossing over คือนี่โครโมโซมฝั่งหนึ่งแล้วก็โครโมโซมอีกฝั่งหนึ่งมาฟีเจอริ่งกันและแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันตรงบริเวณที่เรียกว่าไคแอสมาดังนั้นดูซิว่าอันไหนที่ตรงกับไมโอซิสข้อที่1ลูกมีการเข้าคู่เหมือนเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมลูกโฮโมโลกัสโครโมโซมหนูเขียนไว้หน่อยลูกข้อนี้เคยออกมาแล้วส่วน2 3 4 5บ่แม่นเด้อทันไหมทันไหมลูกทันไหมคะข้อที่9กายังกายหรือยังลูกเขียนคำศัพท์หรือยังโฮโมแปลว่าเหมือนลูกโครโมโซมแปลว่าอะไรเจ๊ตัวเองเคยดูรากศัพท์ไหมเธอเคยรู้จักรากศัพท์ของวิชาชีวะไหมวิชาชีวะคำศัพท์ที่ใช้ไม่ใช่คำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาที่ใช้ในวิชาชีวะเป็นภาษาละตินไม่ละตินก็ใครตอบสันสกฤตไม่ละตินก็กรีกเอาง่ายๆดอกกุหลาบภาษาอังกฤษว่าอะไรโรสเธอรู้ไหมว่าภาษาละตินเรียกว่าโรซาโรซาคือปลากระป๋องก็มาโรซาคือดอกกุหลาบรับบ้าแปลว่าสีแดงโรซารับบ้าคือดอกกุหลาบสีแดงโรซาเอาบ้าคือดอกกุหลาบสีขาวถั่วลันเตาอะถั่วลันเตาชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรถ้าเธอเรียนชีวะถั่วลันเตาหนูจะไม่เรียกว่าถั่วลันเตาเธอจะเรียกว่าถั่วลันเตาถั่วลันเตาวิชาชีวะเรียกว่าดรอสเรียกว่าพีซุ่มฮัลโหลอ่ะโทรถามเมนเดลเลยลูกไปอ่ะเรียกว่าพีซุ่มสัตติวุ่มลูกหรือที่หนูอ่านว่าไพซัมสัตติวัมอ่ะลูกแมลงวีชีวะเรียกว่าดรอโซฟิล่าเมลาโนแกสเตอร์ลูกเธอคิดว่ามันตายเพราะชื่อวิทยาศาสตร์ไหมลูกน่ากลัวมากเอาไปตั้งชื่อลูกนะลูกนะฮะอยากเรียนเก่งชีวะตั้งชื่อหมาเป็นชีวะไม่โตคอนเดรียโครโรฟิลอยากเก่งเคมีตั้งชื่อหมาเป็นเคมีอะตอมโปรตอน28 18 32นี่ลูกอยากเก่งฟิสิกส์ตั้งชื่อหมาเป็นฟิสิกส์ซิกมา F เท่ากับ MA ชื่อหมานะลูก S เท่ากับ UT บวก C 1.2 GT กำลัง2นี่ลูกหมาผูกคอตายเลยนะคะต่อต่อไปข้อที่10ลูกอ่ะเรื่องลายพิมพ์ DNA ข้อที่10นี่ง่ายมากตัวเองลูกลายพิมพ์ DNA จะต้องเอามาจากเซลล์ที่มีนิวเคลียสเซลล์ที่มีนิวเคลียสเพราะนิวเคลียสมีอะไรอยู่ลูกมี DNA อันสมัยก่อนเวลาหาพ่อหาแม่ขอดูหน่อยลูกอย่าเพิ่งทำวางปากกาครูขอดูนิดนึงนะลูกสมัยก่อนเวลาหาพ่อหาแม่เวลาจะมอบมรดกเขาตรวจอะไรสมัยก่อนเธอเข้าใจคำว่าสมัยก่อนไหมสมัยก่อนเธอรู้ไหมว่านี่คืออะไรอันคนอีสานเรียกว่าหมากลิ้นไหมหมากฝ้าหมากลิ้นฝ้าภาษาภาคกลางเรียกว่าเพกาเฮ้ยเก่งมากพวกเธอรู้จักอะไรหลายอย่างอ่ะอันนี้พวกเธอรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรกระบองเพชรใครตอบกระบองเพชรอีเจ๊บอระเพชรกระบองเพชรอะไรเป็นอย่างนี้อันนี้อะไรหัวปีภาษาอังกฤษคือใครตอบเฮดเยียระวังนะคะหัวปีเป็นส่วนใดของกล้วยเป็นหนูโกรธครูไหมลูกนะอันนี้มะระใครตอบมะละกออีเจมะระขี้นกเป๊ะมากอันนี้อะไรอันนี้อะไรกระชายคนถือคือกระเทยแรงมากนะลูกหนูเคยตายตอนเรียนไหมคะนะฮะอันนี้อะไร
ธอรู้ไหมว่าหอมแดงจริงๆแล้วมันชื่อว่าหอมหอมแขกใหญ่กว่านี้ใครตอบถูกฉันแจกรางวัลเลยหอมแดงมาจากคำว่าหอมหอมฉันเสียใจอ่ะหอมหอมอะไรลูกหอมแดงจริงแล้วสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าหอมแดงเขาเรียกว่าหอมหอมหัวอีเจไปเล่นหลังบ้านเลยไปลูกไปหอมแดงเรียกว่าหอมส่ง SMS มาข้างล่างนะลูกเรียกว่าหอมแกงลูกหอมแกงอ่ะใครตอบตะลิงปิงอีเจมะม่วงห่าวมะนาวรสชาติเป็นไงเด็กพวกนี้เคยกินอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะเดี๋ยวจะแจกรางวัลอ่ะดูก่อนทีนี้ครูขอดูหมู่เลือดพวกเราลูกแล้วพวกเธอรู้จักพืชเยอะนะเดี๋ยวแจกใครเลือดหมู่ A ยกมือสมัยก่อนนะลูกเวลาเราจะมอบสมบัติหรือจะหาพ่อหาแม่เราจะดูหมู่เลือดใครเลือดหมู่ A ยกมือพวกหลายใจใครเลือดหมู่ B ยกมือพวกขี้เล่าใครเลือดหมู่โอลูกยกมือสกอยใครเลือดหมู่เอบียกมือลูกเหมือนครูกาแฟครูกาแฟก็เอบียกมือไว้เพื่อนๆมองหน้าเลยลูกใครเอบีใช่พวกนี้ไม่เต็มนะคะอีพวกเอบีเนี่ยลูกเดินมา100คนจะมีเอบีกี่คน5คนอีพวกนี้แอบนอร์มอลลูกติงตองโอให้เอได้ไหมO ให้ AB O ให้ B A ให้ AB B ให้ AB เธอดู EAB ดีๆ EAB ให้ A ได้ไหมไม่ AB ให้ B ได้ไหม AB ให้ O ได้ไหมหอยหลอดไหมลูกหอยหลอด O ใจดีลูก AB ใจร้ายจริงๆแล้วเงยหน้าเวลาให้เลือด A ต้องให้ A AB ต้องให้ AB ก่อน B ต้องให้ B และโอต้องให้ใครเลือดหมู่โอยกมือพวกเธอคือไอเล็กไอเล็กใครเอบียกมือพวกเราเลิศนะนี่ก็ไม่เต็มนะคะไอเอใหญ่ไอบีใหญ่พวกเราเป็นโคโดมิแนนต์เรามีทั้งเอและบีในตัวเดียวกันเลิศมงลงใครหมู่เอยกมือตอบให้ชื่นใจเธอพันแท้หรือเธอพันทางไม่รู้ถ้าอยากรู้ให้ไปถามพ่อหรือแม่ก็ได้เข้าใจถ้าพ่อมีโอแม่มีโออย่างเงี้ยเดาเบื้องต้นว่าเป็นพันทางเข้าใจต่อไปบีใครหมู่บีลูกใครขี้เล่ายกมือเธอพันแท้หรือพันทางไม่รู้ให้ไปถามพ่อหรือแม่หรือไม่ก็ให้มีลูกเธอว่าอันไหนน่าจะลำบากกว่ากันมีลูกนะลูกต้องข้ามขั้นไปใช่ไหมลูกทีนี้ตอบให้ชื่นใจตอบให้ชื่นใจพ่อเอแม่บีลูกโอได้ไหมพ่อเอแม่บีลูกโอได้ไหมถ้าพ่อพันทางแม่พันไอเล็กจะจับกับไอเล็กวันหนึ่งเปิดพินัยกรรมลูกมอบที่ดินพันไร่เงินอีก 1,000 ล้านบาทพ่อโอแม่โอเรา AB ลูกน้ำตาคอเลยนะลูกได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ถ้าพ่อโอแม่โอลูกยังไงก็ต้องดังนั้นสมัยก่อนเวลาจะหาพ่อหาแม่ต้องตรวจเลือดบางคนใครตอบตรวจฉี่ระวังนะคะแม่ฉี่ม่วงพ่อฉี่ม่วงลูกไปด้วยกันเลยนะลูกอีเจ๊สมัยปัจจุบันเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเอ้ยตรวจเลือดไม่เพียงพอก็เลยมาตรวจ DNA ตรงไหนมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสจะสกัด DNA ได้เข้าใจ ทีนี้เรามาดูหาพ่อหาแม่ให้กับลูกทั้ง3คนA B C เข้าที่ระวังไปตัวเองอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเธอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครอบครัวที่สองเห็นติ่งตรงนี้ไหมเนี่ย
เห็นไหมเอาปากมาเห็นไหมลูกมันไปโผล่ลูกคนไหน B แปลว่า2ต้อง B ใช่ไหมเอาปากมาใช่ไหมลูกทีนี้หนูเห็นติ่งอันนี้ไหมเห็นไหมลูกมองภาพกว้างๆเห็นไหมลูกไปโผล่ลูกคนไหน A กับ C ดังนั้น A กับ C คือครอบครัวที่1 B ครอบครัวที่ยากไหมคะยากไหมลูกยากไหมคะตอบครูให้ชื่นใจวันหนึ่งครูกาแฟโดนข่มขืนเธอคิดว่าครูกาแฟดีใจไหมลูกดีใจมากเลยค่ะครูกาแฟโดนข่มขืนคอนเซปต์คือหนูจะต้องสกัดเอา DNA จากนิวเคลียสตอบครูให้ชื่นใจคราบอสุจิใช้ได้ไหมได้นะคราบอสุจิมีนิวเคลียสนะเพราะนี่คือนิวเคลียสของอสุจิต่อไปเม็ดเลือดแดงได้ไหมเม็ดเลือดแดงได้ไหมไม่ได้นะลูกเพราะอะไรลูกไม่มีนิวเคลียสปลายเส้นผมได้ไหมปลายไม่ได้โคนได้ไหมโคนได้ตอบให้ชื่นใจถ้าข้อสอบเขียนว่าผมได้ไหมได้สิลูกก็เอาตรงโคนไงเพราะโคนผมเป็นสับเซตของผมถูกไหมยืดตัวขึ้นเม็ดเลือดแดงได้ไหมไม่ได้เม็ดเลือดขาวได้ไหมได้เพราะมีนิวเคลียสตอบครูให้ชื่นใจเลือดเฉยๆได้ไหมเลือดเฉยๆได้ไหมได้เข้าใจเข้าใจตอบครูให้ชื่นใจวันหนึ่งครูกาแฟโดนข่มขืนมีคราบเลือดติดอยู่ที่ครูกาแฟนี่คือจากคอฟฟี่แล้วเราก็ไปรันเจลรู้จักคำว่ารันเจลไหมมันเป็นแผ่นวุ้นลูกแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ามันก็จะเกิดแถบขึ้นมาอืม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 รับโทรศัพท์ด้วยค่ะอืมนี่คือเลือดของผู้ต้องหาที่ติดกับครูกาแฟเธอคิดว่าใครข่มขืนครูกาแฟลูกใครดีณเดชครูกาแฟเอาเยื่อติ่งหูของณเดชถามว่าติ่งหูของณเดชมีนิวเคลียสไหมมี DNA ไหมมี1 2 3รันเจลเอาไม่ตรงแปลว่าณเดชไม่ได้ข่มขืนดูคนต่อไปใครน่าจะข่มขืนใครใครลูกอะไรนะฮะวินมอไซพี่วินมอไซแถวหน้ามอเกษตรเข้าที่ครูกาแฟเอาตรงลำไส้ใหญ่ของเขาเพราะมันมีนิวเคลียส1 2 3ฮึงฮึงไม่ใช่พี่วินมอไซค์ไม่ได้ข่มขืนครูกาแฟใครกันดีอะไรลูกฮะพี่ตากล้องว้ายพี่ตากล้องพ่อทำงานอยู่นะลูกตั้งใจเรียนนะลูกดูพ่อสิเรียกพ่อสิลูกพ่อเห็นไหมลูกน่ารักพ่อชื่ออะไรคะพ่อไม่ตอบครูกาแฟเอาเยื่อใต้คางไม่ใช่หัวนมนะอีเจ๊คางใต้คางของพี่ตากล้อง1 2 3ฮึง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 ตัวเองไม่ใช่ใครใครเธอคิดว่าใครข่มขืนฉันฮะอะไรนะใครนะว้ายหยุดห้ามเล่นนะลูกปลาอะไรลูกปลาว้ายว้ายไม่เล่นลูกไปลูกไปไม่เอาปลาอะไรก็ไม่เอาลูกปลา
ปลาปลาคนบ้าเลยชื่อปลาปลาอ้าวคนบ้าเลยชื่อปลาปลาครูก็เอาแฟเอาเลือดของคนชื่อปลาปลาพอตายจบแล้วคนสุดท้ายชับปุยโอ้ 1 2 3ตกลงคนข่มขืนคุกกาแฟคือชับปุยลูกโอเคนะฮะข้อนี้ใครตอบถูกขอให้สอบติดใครตอบผิดขอให้ไม่มีที่เรียนตลอดชีวิตข้อใดต่อไปนี้เอามาทำลายพิมพ์ DNA ไม่ได้5ช้อยนะไม่ได้นะ1เยื่อบุช่องท้อง2เยื่อรก3คราบอสุจิ4เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน5สำเนาทะเบียนบ้านตอบลูกตอบลูกใครตอบถูกขอให้สอบติด 100% ตอบสาธุขอให้สอบติดลูกโอ้โหนะฮะเป็นช้อยที่อุบาทมากนะลูกช้างม้าวัวควายมะเขือยาวมากลูกอ่ะเปิดหน้าถัดไปชึบข้อ11ลูกครูขออีกเวลาอีกแป๊บหนึ่งลูก10นาทีเสร็จเลยครูขันเร็วขนาดนั้นเลยข้อ11ความหลากหลายทางชีวภาพไม่ถูกต้องลูกข้อที่ไม่ถูกต้องนะฮะตัวเองไฮไลท์ไว้เลยลูกข้อสอบข้อนี้เป็นข้อแจกคะแนนความหลากหลายทางด้านชีวภาพช้างม้าวัวควายมะเขือยาวแตงโมลำไยทุเรียนมีเยอะแยะในโลกใบนี้ถ้ามีคำต่อไปนี้โผล่ขึ้นมาจะส่วนใหญ่จะผิดข้อที่1การเกิดภัยพิบัติจะทำให้เกิดความหลากหลายเปลี่ยนไปถูกหรือผิดถูกการล่าสัตว์ป่าทำให้สูญพันธุ์ใช่ไหมสปีชีส์ลดลงใช่ไหมใช่บุกรุกพื้นป่ามีผลต่อระบบนิเวศใช่ไหมใช่ข้อที่4ละลายของธารน้ำแข็งมีผลต่อระบบนิเวศเฉพาะไฮไลท์ไว้เลยไฮไลท์เลยถ้ามีคำว่าฉับอุ้ยครูขาไฮไลท์น่ากลัวมากเลยค่ะเท่านั้นถ้ามีคำว่าเท่านั้นเฉพาะเสมอทั้งหมดเธอดูในความเป็นธรรมชาติลูกในความเป็นจริงของธรรมชาติลูกทุกอย่างเหมือนจะทั้งหมดไหมไม่นะไม่นะดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อไหนลูกข้อที่ผิดคือข้อที่4ยากไม่ยากยากไม่ยากเอาปากมายากไหมคะไม่ยากไปดูข้อถัดไปข้อ12เรื่องหมีน้ำไม่ใช่หมีน้ำหมีน้ำหมีน้ำเป็นหมีไหมตั้งใจเรียนพ่อทำงานอยู่ไม่ต้องร้องนะน่ารักดูพี่ๆสิลูกดูสิดูพี่ๆทุกคนสิลูกสอบติดปี65เลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าฆ่าลูกฉันนะคะหมีน้ำเป็นหมีไหมที่รักเงยหน้าซ้ายมือกับขวามืออันไหนเป็นหมีขวามือนี่คือหมีหมีแพนด้าซ้ายมือไม่ใช่หมีอันนี้เป็นโคอาล่าโคอาล่าไม่ใช่หมีแต่เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มจิงโจ้หมีโคอาล่ามีกระเป๋า น่ากลัวมากมีกระเป๋าหน้าท้องอะไรบ้างที่มีกระเป๋าหน้าท้องจิงโจ้โดเรมอนเขียนไว้ลูกเขียนไว้ลูกโดเรมอนเคยตายไหมคะบางคนตอบกระเป๋ารถเมล์ลูกโคอาล่าไม่ใช่หมีเงยหน้าหน้าตาหมีน้ำก็ไม่ใช่หมีหมีน้ำเป็นอย่างนี้อุ๊ยบางคนเปรี้ยวปากแล้วลูกมีน้ำไม่ใช่หมีแต่มันตุ้ยนุ้ยเหมือนหมีนี่คือตัวที่ส่องจากกล้องจุลทรรศน์ข้อสอบปีที่แล้วโจทย์จันกันมากว่าหมีน้ำคืออะไรมันไม่ได้ยากเขาถามว่าอันไหนสอดคล้องกับ natural selection มากที่สุดลูกมีน้ำไม่ต้องอ่านนะรายละเอียดไม่ต้องอ่านหนูไปดูเลยเขาถามว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับ natural selection มากที่สุด
ข้อที่1ลำตัวขนาดเล็กข้อที่2พรางตัวได้ดีข้อที่3ซ่อมแซมได้ดีข้อที่4กินอาหารได้เยอะข้อที่5อยู่รอดง่ายมากข้อที่5จำไว้ลูก Natural Selection คือการอยู่รอดเอามือจับปากตัวเองปากหนูเป็นไงปากหนูเป็นแบบนี้ถูกไหมลูกปากหนูนุ่มหรือแข็งนุ่มรู้ไหมว่าทำไมปากหนูนุ่มหนูเป็นสัตว์ที่กินน้ำนมถูกไหมลูกหนูไว้ทำอะไรดูดนมใช่ไหมลูกใช่ไหมครับไม่มีใครปากเป็นแบบนี้ถ้าปากเธอเหมือนปากนกแม่ใช้กินนมไหมไม่ได้ลูกถ้ากินปั๊บหัวนมแม่จะขาดทันทีโอเคดังนั้นเคยออกข้อสอบว่าปากสิ่งมีชีวิตจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่กินทันไหมลูกนี่คือ evolution อ่ะเปิดหน้าถัดไปชึบชึบทันไหมเนาะทันไหมเนาะเอาข้อสำคัญแล้วสำคัญเนาะเด็กๆลูกข้อ13อย่างเงี้ยลูกเรื่องแผนผังแผนภูมินะลูกหมด11โมงใช่ไหมคะหรือหมดเที่ยงคะบอกหมดเที่ยงอาจารย์บอกเดี๋ยวมีปืนนะฮะที่รักครับเหมือนเดิมลูกถ้ามีผังแบบนี้มีอย่างนี้ข้ามไปเลยนะลูกข้ามไปเลยนะเราไปดูช้อยช้อยข้อนี้เด็กๆลูกเขาพูดถึงแพลงต้อนบลูมลูกแพลงต้อนเพิ่มมากขึ้นใครเพิ่มแพลงต้อนเพิ่มใครเพิ่มพวกหอยพวกนี้เพิ่มใช่ไหมลูกพวกหมึกเพิ่มใช่ไหมพอพวกนี้ลูกครูกาแฟเขียน A B C เนี่ยมันเพิ่มขึ้นใครจะลดลงหอยสองฝาหมึกแล้วก็ดาวทะเลมันเพิ่มขึ้นมันมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหนูต้องดูย้อนกลับใครจะลดลงหอยฝาเดียวกับสาหร่ายจะลดลงเพราะอะไรลูกพวกดาวทะเลจะกินมันหมึกจะกินมันใช่ไหมคะใช่ไหมลูกดังนั้นข้อนี้สอดคล้องกับข้อไหนลูกข้อที่สองลูกสาหร่ายกับหอยฝาเดียวจะลดเพราะอะไรลูกเพราะพวกแพลงก์ต้อนนี้มันเพิ่มขึ้นคำว่าแพลงก์ต้อนบลูมก็คือมันเยอะขึ้นนั่นเองนะลูกข้อนี้จะออกหนึ่งข้อเด็กๆไฮไลท์ไว้เลยข้อแบบนี้จะออกหนึ่งข้อพวกห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารเปิดถัดไปชึบข้อ14มีแก้ไขนะลูกข้อ14มีแก้ไขข้อช้อยที่5ให้เป็นพีระมิดหัวตั้งนะครับให้เป็นพีระมิดหัวตั้งข้อนี้ถามพูดถึงมวลชีวภาพลูกข้อนี้ถามว่ามันจะสอดคล้องกับอะไรนะครับข้อนี้ตอบข้อ5เด็กๆเขียนไว้ลูกผู้ผลิตส่วนใหญ่จะต้องมีอะไรลูกมีมวลมากๆลูกมีมวลมากเมื่อมีมวลมากเวลาเราพอดเป็นพีระมิดพีระมิดฐานจะต้องกว้างนะลูกจะต้องกว้างดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ5รู้สึกในชิ้นมันตีลังกาใช่ไหมลูกนะคะข้อนี้ตอบข้อ5แก้ไขด้วยนะมาชึบเอาล่ะข้อ15ข้อ15นี้ยังเป็นโอเน็ตอยู่นะลูกนะข้อ15ครูพูดแค่1นาทีข้อนี้เอาไปใช้ในโอเน็ตและ9วิชาสามัญได้ทันไหมลูกครูจะพูดแค่1นาทีเท่านั้นหากระดาษที่ว่างแล้วตั้งใจฟังครูกาแฟจะเรียกสิ่งนี้ว่าการเกิดป่าภาษาชีวะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่เด็กๆเขียนไว้ลูกภาษาอังกฤษเรียกว่า succession หน้านี้ออกข้อสอบ1ข้อ2คะแนนออกทุกปีลูกมี2แบบคือแบบปฐมกับแบบใครตอบมัธยมไปเล่นหลังบ้านนะลูกปฐมกับทุติยภูมิ primary กับ secondaryให้เขียนมานี้ก่อนวิชาต่อไปวิชาอะไรคะฟิสิกส์ตายตอนเช้าเรียนอะไรลูกเลขต่อมาเป็นชีวะต่อไปฟิสิกส์อย่าบอกนะว่าวันนี้มีเคมีหนูโทรหาลัตเทอร์ฟอร์ดเลยลูกโทรหาเมนเดลเลยนะฮะอีก5นาทีนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อนะลูกโอเคเด็กๆวางปากกาแล้วตั้งใจฟังข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วกันแล้วข้ออื่นเดี๋ยวจะเฉลยให้
เด็กๆลูกแบบปฐมภูมิคือพื้นที่ว่างเปล่าแล้วนกบินมาแล้วมาแล้วก็อึสกลายเป็นต้นไม้คีย์เวิร์ดคือพื้นที่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าจบอีกฝั่งหนึ่งลูกมีป่าอยู่แล้วพื้นที่ไม่ได้ว่างพื้นที่ไม่ได้ว่างนกบินมาปั๊บแล้วเกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่เช่นต้นมะขามมาแทรกแซงต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับแปลว่าคอนเซปต์คือถ้าปฐมคือว่างแล้วเกิดแต่ปฐมมัธยมคือไม่ใช่มัธยมทุติยภูมิคือมีอยู่แล้วแล้วก็มาเกิดซ้อนทันไหมลูกมันจะมีสองคำที่ออกข้อสอบบ่อยคือไฟป่ากับภูเขาไฟระเบิดเข้าที่ระวังไปเวลาไฟไหม้ป่าไหม้หมดไหมเวลาไฟไหม้ป่าไหม้หมดไหมเวลาไฟไหม้บ้านเราลูกไหม้หมดไหมไหม้หมดไหม้หมดไม่หมดอ่ะคือโนหมดดังนั้นถ้าโนหมดเป็นแบบทุติยภูมิภูเขาไฟระเบิดหมดไม่หมดจริงเหรอว่างๆนะลูกเอาหน้าไปที่ภูเขาไฟนะคะเอาหน้าไปจ่อลูกอมหมดไม่หมดดังนั้นเวลาภูเขาไฟปะทุหรือระเบิดไม่หมดไหมคะไม่หมดไม่หมดเกี้ยงตับดังนั้นเป็นแบบปฐมโอเคนะ1 2 3ดูข้อสอบข้อนี้สุดท้ายแล้ว1 2 3พื้นที่รกร้างหมดไม่หมดบ้านร้างเนี่ยมันหมดไหมคะพื้นที่รกร้างมันจะมีป่าอยู่ใช่ไหมลูกหมดไม่หมดไม่หมดดังนั้นเป็นปฐมหรือมัธยมเป็นปฐมหรือทุติทุติทิ้งร้างเหมือนกันก็เป็นทุติดังนั้นข้อนี้ทั้ง1และ2เป็นทุติตอบข้อ5โอเคโอเคนะครับอ่ะด้วยเวลากระชั้นชิดเนาะน่ะดูข้อ25เหลือบตามองปฐมหมดไม่หมดปฐมหมดไหมหมดใช่ไหมดังนั้นหมดหาอะไรลูกถ้าหมดให้ไปดูภูเขาไฟเห็นไหมลูกเป็นข้อเดียวกันแต่คนละปีอ่ะเด็กๆครับสุดท้ายแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะกินเวลาอาจารย์ท่านอื่นนะครับด้วยความเวลากระชั้นชิดครูกาแฟก็เตรียมของเล่นมาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเอาไว้เล่นนอกรอบกันเดี๋ยวครูกาแฟจะไปรอใต้ถุนนะคะเดี๋ยวไปกระโดดหนังยางนะลูกแล้วเราก็จะไปคุยกับพัดลมยืดตัวขึ้นลูกเดี๋ยวอวยพรนะฮะขอให้สิทธิ์หลวงปู่เข็มทุกคนนะลูกเวลากระชั้นชิดมากวันนี้ปีนี้แลบมากลูก1ชั่วโมงครึ่งเหนือสิ่งอื่นใดลูกปลูกถั่วได้ถั่วปลูกงาได้งาบางคนบอกปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกนะคะก็ขอให้เด็กๆนะลูกสอบได้สอบติดในคณะที่ใช่แล้วก็มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันนะลูกชีวะเป็นวิชานึงที่จะช่วยเพิ่มคะแนนให้หนูนะลูกวิชาต่อไปคือวิชาฟิสิกส์ก็ให้นึกถึงเซอร์ไฟแช็กนิวตันไว้นะไอเบิร์ตไอน์สไตน์ไว้นะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนสอบติดเนาะแล้วจะรอฟังข่าวดีให้ได้เป็นนิสิตนักศึกษาปี2563ส่วนม5ก็ขอให้ได้เป็นนิสิตนักศึกษาปีถัดไปส่วนม4ก็ขอให้สอบติดเร็วๆนะคะระหว่างสอบติดแล้วก็มีแฟนหนูเอาอะไรลูกสอบติดแล้วค่อยมีโอเคนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงปรบมือให้สำหรับคนสอบติดหน่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับดังเท่าไหร่คะแนนเท่านั้นลูกโอเคใครอยากได้ของบนโต๊ะมีไหมลูกอยากนะคะไปซื้อเอานะคะลูกคะขอให้ตอนบ่ายเดินทางโดยรถนะคะ